ค่ะเริ่มได้เลยไหมคะได้เลยครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ชื่อว่า Radiant Catalytic Ionization หรือว่า RCI นะคะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นกรู้จักเมื่อประมาณปี2008นะคะจะบอกว่านกว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยก็ได้ที่ได้รู้จักกับเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากที่นกเป็นภูมิแพ้อย่างหนักนะคะสาเหตุที่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับนวัตกรรมตัวนี้ค่ะก็เพราะว่านกมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะนกเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่10กว่าขวบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาการภูมิแพ้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เพื่อนนกอะค่ะที่อยู่ที่อเมริกาเขาแบบมีความแบบสงสารว่าแบบโหเราแบบเป็นภูมิแพ้ขนาดนี้ค่ะก็เลยเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาให้นะคะซึ่งหลังจากที่นกได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ค่ะแค่คืนเดียวค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอาการภูมิแพ้ของนกอะดีขึ้นนะคะต้องเรียกได้เลยว่าแบบเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีค่ะที่อาการภูมิแพ้ของนกเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แบบหายใจถึงปอดอ่ะมันรู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนกก็เริ่มที่จะแบบค้นหาข้อมูลว่าเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันมีความเป็นมายังไงทำไมเทคโนโลยีตัวเนี้ยถึงเป็นเทคโนโลยีที่แบบสามารถที่จะช่วยนกแก้ภูมิแพ้ได้ภายในระยะเวลาแค่1วันเองอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นกรักษามาตั้งแต่10กว่าปีก็ไม่ดีขึ้นนะคะแต่ทำไมมาใช้เทคนิคตัวนี้แค่คืนเดียวเองอะค่ะอาการภูมิแพ้กลับดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนกก็ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งนกก็เสิร์ชหลายเว็บมากเลยค่ะไปเจอแต่ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับขององค์การ NASA นะคะถึงทำให้ผู้รู้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์นักบินอวกาศนะคะเขาใช้ฟอกอากาศในกระสวยอวกาศนะคะแล้วก็เจอบทความเดียวค่ะที่เป็นภาษาไทยเป็นบทความของนักเศรษฐศาสตร์อุโสของ World Bank นะคะที่ชื่อว่าดร.สวัยบุญมาในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจค่ะท่านเขียนไว้ประมาณล่วงหน้าก่อนนั้นประมาณ 1-2 ปีนะคะที่นกจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลย้อนหลังที่ท่านเขียนบทความไว้อะค่ะท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายในอากาศท่านพูดเกี่ยวสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะท่านบอกว่าอากาศเนี่ยหลายคนนะคะไม่ค่อยได้สนใจทั้งการที่แบบว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะสนใจในเรื่องของสุขภาพทุกคนอะรักชีวิตทุกคนสนใจสุขภาพแต่ว่าเราอะไปห่วงใยในเรื่องของอาหารการกินทั้งที่อาหารการกินเนี่ยเรากินวันละ3มื้อนะคะน้ำดื่มอะค่ะเราดื่มวันละ8แก้วแต่เรารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะค่ะแต่ละวันเนี่ยเราหายใจอวกาศนะคะเข้าไปวันละ 20,000 กว่าลิตรนะคะแล้วอากาศที่เราหายใจเข้าไปอ่ะเราเคยเลือกอากาศได้ไหมคะถึงแม้ว่าเราอยากจะเลือกแต่บางครั้งอะค่ะเรากลับเลือกไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นหายใจได้นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยอากาศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วอากาศนะคะมันมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากที่สุดค่ะดังนั้นเนี่ยด็อกเตอร์คนนี้ค่ะด็อกเตอร์สอยบุญมาเนี่ยท่านได้เขียนเกี่ยวกับเตือนภัยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบสังคมในตอนนี้ค่ะทั่วโลกเนี่ยเราไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้กันเลยอะค่ะดังนั้นเนี่ยท่านเลยบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนนะคะจะตายกันเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะค่ะกันมากขึ้นเนี่ยอีกมากมายนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยการที่สงครามในรูปแบบใหม่อะค่ะจะเป็นสงครามที่เกิดจากชีวภาพด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ที่ทำให้คนนะคะเราจะเสียชีวิตด้วยอากาศกันเยอะอะค่ะดังนั้นเนี่ยและอีกอย่างนึงค่ะพฤติกรรมค่ะของคนในสมัยนี้ค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการติดเครื่องฟอกเครื่องปรับอากาศอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปไหนอะค่ะจะแบบมั่นใจได้เลยว่าแบบหลายท่านนะคะก็คงเป็นเหมือนกันก็คือว่าตั้งแต่ห้องนอนของท่านแล้วค่ะท่านทุกคนก็จะมีเครื่องปรับอากาศถูกต้องไหมคะหรือหลังจากนั้นเนี่ยพอเราออกจากห้องนอนของเราค่ะบ้านบางคนก็ติดแอร์หมดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราไปในรถเดี๋ยวนี้เราก็ขับรถที่ติดแอร์กันหมดแล้วนะคะแล้วก็เราไปในอาคารไปออฟฟิศไปสำนักงานวันหยุดเราไปช้อปปิ้งก็ติดแอร์กันหมดดังนั้นเนี่ยอากาศที่เราแต่ละวันนะคะที่เราหายใจกันเข้าไปเนี่ยล้วนแต่เป็นอากาศปิดค่ะคือแ
แทบไม่มีสถานที่ไหนเลยค่ะที่จะสามารถระบายอากาศได้ค่ะดังนั้นเนี่ยด็อกเตอร์ท่านนี้ค่ะก็เลยบอกว่าอันตรายมากๆเลยถ้าทุกวันนะคะเราใช้อากาศที่ปิดอยู่ในอาคารนะคะเพราะเชื้อราต่างๆเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ค่ะอย่างตอนนี้ที่เป็นกระแสกันทั่วโลกเลยก็คือโรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสำนักงานนะคะก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะซึ่งโรคเหล่านี้ค่ะเกิดมาจากการที่ออกซิเจนในอากาศไม่พอแล้วก็มีเชื้อโรคฝุ่นอยู่ในอากาศในปริมาณที่สูงนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกค่ะยังมีงานวิจัยมาอีกว่าตอนนี้นะคะสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตนะคะเกิดจากอากาศเนี่ยในอัตราที่สูงมากแล้วก็อากาศภายนอกอาคารนะคะที่เราเห็นกันตามแบบสีแยกไฟแดงหรือตามถนนหนทางอะค่ะที่เราบอกโอ้โหอากาศไม่ดีเลยเราหลบมาข้างในอาคารดีกว่าแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าในอาคารนะคะอากาศมีความอันตรายกว่าอากาศภายนอกอาคารตามที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ถึง4เท่าอะค่ะดังนั้นเนี่ยด็อกเตอร์ท่านเนี้ยนะคะก็เลยมีวิธีการในการที่จะแนะนำให้ประชาชนนะคะได้ป้องกันตัวเองนั่นก็คือการติดตั้งในเรื่องของระบบระบายอากาศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นนะคะก็จะให้ที่คนได้สามารถที่จะมีระบบในการบำบัดอากาศด้วยนะคะซึ่งระบบในการบำบัดอากาศเนี่ยท่านก็แนะนำในหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ท่านอะแนะนำแล้วบอกว่ามีประสิทธิภาพที่สุดนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Radiant Catalytic Ionization หรือว่า RCI อะค่ะก็คือนวัตกรรมที่นักบินอวกาศค่ะเขาใช้ฟอกอากาศที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะบนกระสวยอวกาศนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบทความนั้นเนี่ยค่ะอันนี้คือบทความที่พูดถึงเทคโนโลยี Radiant Catalytic Ionization หรือ RCI นะคะตั้งแต่ปี2550นะคะในตอนนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าแนะนำเลยค่ะว่าให้ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Radiant Catalytic Ionization หรือ RCI เพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดนะคะในโลกณปัจจุบันนี้ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยนกก็อ่านบทความต่อไปว่าบทความนี้ก็ยังเขียนอีกว่าแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดค่ะแต่ไม่ได้มีขายทั่วไปในท้องตลาดค่ะเทคโนโลยีตัวนี้ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นแล้วก็มีแค่ประเทศอเมริกาประเทศเดียวค่ะในตอนนั้นซึ่งนกก็เลยมองว่ามันทำให้โอกาสของคนไทยอะค่ะคนป่วยแบบนกเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ยกับไม่มีเลยค่ะเพราะว่าต้องไปซื้อที่อเมริกาค่ะตอนนั้นเนี่ยนกก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้นกอะนำเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยค่ะเข้ามาในประเทศไทยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนกก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าทำไมนวัตกรรมตัวเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมนาซาถึงคิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาค่ะจุดกำเนิดเลยค่ะที่องค์การนาซาคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วก็คือนักบินอวกาศนะคะเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในกระสวยอวกาศค่ะเขาต้องใช้อากาศที่จำกัดค่ะที่เก็บไปบนโลกแบบจำกัดนะคะซ้ำกันไปซ้ำกันมาวนเวียนกันนะคะแล้วถามว่าวันนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นท่านนั่งอยู่ในห้องนี้ค่ะแล้วเราปิดหน้าต่างปิดประตูหมดเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าเนี่ยในวันนี้20กว่าชีวิตในวันนี้ค่ะทุกท่านต้องอยู่ที่นี่แล้วก็หายใจอากาศข้างนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ค่ะและต้องกินนอนขับถ่ายทุกอย่างอยู่ในนี้หมดท่านนึกภาพออกไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะเราวันเดียวเราก็แทบจะไม่ทนแล้วค่ะแต่นักบินอวกาศนะคะเขาขึ้นไปทำภารกิจหนึ่งอะหลายปีนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วอากาศที่เขาอยู่อะค่ะที่มันแออัดที่มันจำกัดอะค่ะอากาศเนี่ยมันจะมีความสกปรกขนาดไหนท่านลองนึกภาพดูนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยมันยังไม่พอค่ะนักบินอวกาศเนี่ยถ้ามีฝุ่นหรือมีเชื้อโรคอะค่ะอยู่ในยานอวกาศเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาในเรื่องของการติดต่อทางเชื้อโรคอะค่ะดังนั้นเนี่ยนาซานะคะเขาต้องการคิดว่าจะทำยังไงคะทำให้อากาศเนี่ยบริสุทธิ์สามารถที่จะนำอากาศมารียูสใช้ใหม่ได้ตลอดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทำยังไงที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อของนักบินอวกาศได้แล้วท่านเคยเห็นภาพในยานอวกาศใช่ไหมคะว่าเขาจะไม่มีการเดินนะคะเพราะมันเป็นสภาพไร้น้ำหนักอะค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำให้เขาเกิด
การเคลื่อนไหวในระหว่างบนยานอวกาศได้นั่นก็คือการที่ใช้มือค่ะในการจับวัสดุต่างๆค่ะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อจากการสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะเกิดขึ้นแล้วเทคโนโลยีที่มีอยู่บนโลกตอนนั้นนะคะยังไม่มีเทคโนโลยีไหนเลยที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อจากการสัมผัสได้ค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งค่ะก็คือการที่เขาต้องการที่จะปลูกต้นไม้ค่ะบนยานอวกาศซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าในการปลูกต้นไม้อะค่ะจะต้องอาศัยออกซิเจนนะคะและเนื่องจากออกซิเจนในยานอวกาศเองเนี่ยแค่นักบินอวกาศหายใจกันเองอะค่ะก็ไม่พออยู่แล้วค่ะแต่ยังต้องมาปลูกต้นไม้เพื่อมาแยกออกซิเจนอีกนะคะก็จะเกิดปัญหาภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็เกิดแก๊สพิษขึ้นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยก็ต้องคายแก๊สพิษซึ่งเป็นก๊าซที่ชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกเหตุผลอีกข้อนึงค่ะว่าแล้วทำยังไงอะคะที่เราจะทำให้แก๊สพิษที่มันเกิดจากกระบวนการเผาไหม้หรือเกิดจากการคายก๊าซพิษของต้นไม้อะคะหมดไปจากยานอวกาศได้อะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาค่ะต้องคิดนวัตกรรมตัวใหม่อะคะขึ้นมาเลยนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเขาก็คิดนวัตกรรมตัวนั้นได้ค่ะและนวัตกรรมตัวนั้นค่ะก็คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะเทคโนโลยี Radiant Castratic Ionization หรือ RCI นะคะเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเดิมนะคะใช้แค่ในยานอวกาศเท่านั้นค่ะแต่บริษัทวอลล่าค่ะเป็นบริษัทเพียงผู้เดียวค่ะในโลกนะคะเป็นบริษัทลูกของ Electrolux ในอเมริกานะคะเป็นบริษัทเดียวที่นำที่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตนวัตกรรมตัวนี้นะคะนวัตกรรมตัวนี้ค่ะไม่ใช่แค่เป็นนวัตกรรมในการบำบัดอากาศเท่านั้นนะคะในปัจจุบันนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยท่านลองเข้าไปดูเว็บ NASA ได้นะคะนวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรมในการบำบัดน้ำและอากาศนะคะที่ใช้บนยานอวกาศนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะให้ทุกท่านดูนะคะหากทุกท่านนะคะเข้าไปเสิร์ชใน Google นะคะแล้วเสิร์ชคำว่า Radiant Castratic Ionization หรือว่า RCI ค่ะท่านอะค่ะจะพบกับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า spacefoundation.org นะคะเว็บไซต์เนี้ยเป็นเว็บไซต์ขององค์การ NASA นะคะเป็นหน่วยงานลูกขององค์การ NASA ค่ะเขาจะมีหน้าที่นะคะในการที่คิดค้นวิจัยนวัตกรรมต่างๆค่ะเพื่อไปใช้บนยานอวกาศนะคะในนั้นเนี่ยท่านก็จะเห็นข้อมูลค่ะที่ชื่อว่า Radiant Catalytic Ionization หรือว่า RCI ตัวเนี้ยนะคะท่านจะเห็นเลยว่าในนี้จะเขียนว่า Air and Water Purification คืออะไรนะคะก็คือเป็นระบบในการจัดการน้ำและอากาศที่องค์การ NASA ใช้อะค่ะและที่มานะคะท่านถ้าท่านใดนะคะจำสิ่งที่นกเล่าที่มาไม่ได้เมื่อสักครู่นะคะก็สามารถที่จะไปอ่านในเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็คือคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ขององค์การ NASA นะคะคิดค้นเพื่อที่จะพัฒนาในมิชชั่น1995นะคะในตอนนั้นนะคะอันนี้ก็คือที่มาของเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเทคโนโลยี RCI นะคะและบริษัทวอลล่าก็เป็นบริษัทแต่เพียงผู้เดียวค่ะที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตนวัตกรรมตัวนี้นะคะและต้องบอกเลยว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเครื่องเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีในการบำบัดอากาศของโลกนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่ว่าครั้งไหนค่ะที่โลกนี้เกิดวิกฤตทางด้านอากาศค่ะจะมีเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะเป็นฮีโร่ในทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางอากาศเกิดขึ้นนะคะท่านคงจำวิกฤตนี้ได้นะคะวิกฤตในวันๆนะคะที่ผู้ก่อการร้ายค่ะโจมตีที่ตึกเวิร์ดเฮดมีผู้เสียชีวิตมากมายเลยค่ะแล้วเครื่องบินอีกลำนึงค่ะก็วิ่งไปชนกับอาคารกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะหรือชื่อว่าเพนทากอนนะคะทำให้เกิดภาวะที่ซึ่งปกติเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าเพนทากอนเนี่ยค่ะก็คือศูนย์กลางในการควบคุมทางด้านความมั่นคงเลยค่ะของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยหวังที่จะโจมตีอาคารเนี้ยค่ะเพื่อทำให้ก่อกวนค่ะไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศค่ะสามารถที่จะประชุมกันได้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะหลังจากที่เขาชนตึกเพนทากอนเนี่ยค่ะฝุ่นควันแก๊สพิษเนี่ยค่ะปกคลุมภายในตัวอาคารเนี่ยเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่นะคะไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงแรกเลยค่ะ
แต่ยังเป็นความโชคดีของสหรัฐอเมริกาค่ะที่เขาได้คิดนวัตกรรมตัวนี้ไว้ค่ะจึงได้ติดต่อไปทาง NASA และทาง NASA ได้ติดต่อมาทางบริษัทวอลาร่าค่ะบริษัทวอลาร่าจึงได้ส่งเครื่องฟอกอากาศ Space Air ของเราซึ่งนกคิดว่าน่าจะมีอยู่ในห้องที่ท่านนั่งอยู่นะคะไปทั้งหมด30เครื่องค่ะและหลังจากที่ใช้ระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงค่ะสามารถที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในอาคารเพนทากอนนะคะที่ต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะคะถ้าท่านดูจากรูปเนี้ยเดี๋ยวนกจะซูมให้ดูนะคะท่านเห็นไหมคะว่าสีแดงๆเนี่ยสีแดงๆเนี่ยนะคะอันนี้คือรถบรรทุกนะคะนี่คือรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะสีแดงๆที่เป็นจุดหยุดเนี่ยค่ะแล้วท่านดูเดี๋ยวนกซูมออกเห็นไหมคะอาคารเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะคะรถบรรทุกเนี่ยมีขนาดนิดเดียวเองนะคะแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าอาคารขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะใช้เพียง30เครื่องเท่านั้นเองนะคะและใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงค่ะสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในเพนทากอนได้ 100% ค่ะจนทำให้เจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงค่ะสามารถที่จะกลับเข้ามาควบคุมสถานการณ์ได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะและจึงเป็นที่มาที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาค่ะให้หนังสือขอบคุณนะคะลงนะคะให้หนังสือขอบคุณให้กับบริษัทยังไม่พอค่ะเขายังให้สิ่งนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือเหรียญเชิดชูเกียรตินะคะให้กับเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะและเป็นครั้งแรกในโลกเลยค่ะที่เหรียญเชิดชูเกียรติเนี่ยให้กับเทคโนโลยีปกติละเราเคยแต่ได้ยินว่าปกติแล้วเหรียญเชิดชูเกียรติอะค่ะจะให้กับทหารนะคะที่เสียสละชีวิตปกป้องประเทศชาติค่ะแล้วทำไมเทคโนโลยีตัวนี้ถึงได้เหรียญเชิดชูเกียรติคะก็เพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะสามารถที่จะไปช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะและถ้าไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะนกเชื่อว่าความวุ่นวายอะค่ะที่ผู้ก่อการร้ายตั้งใจที่จะโจมตีสหรัฐอเมริกาก็จะยืดยาวนานกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือจะบอกเลยว่าเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะอยู่เบื้องหลังนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆที่เราอะได้ใช้เทคโนโลยีระดับโลกแบบนี้อยู่ในบ้านของเราอะค่ะและนอกจากนั้นค่ะทุกท่านอีกวิกฤตหนึ่งค่ะถ้าวิกฤตเดียวถ้าแค่เคสเดียวอ่ะยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องบำบัดอากาศของโลกค่ะมันจะต้องมีหลายเคสนะคะทุกท่านคงจำได้นะคะว่าตอนที่เกิดโรคซาร์และไข้หวัดนกขึ้นในประเทศจีนตอนปี2003ค่ะในตอนนั้นเนี่ยทุกท่านคงจำได้ว่ารัฐบาลจีนนะคะสั่งปิดประเทศเลยเนื่องจากมีการติดเชื้อไข้หวัดนกค่ะกันอย่างรุนแรงแล้วเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงสูงมากที่สุดในโลกเลยค่ะเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงสูงมากนะคะและในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้จนต้องสั่งปิดประเทศค่ะเลยเป็นความจำเป็นของรัฐบาลจีนค่ะที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้และในตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะในปัจจุบันนี้เองอ่ะก็ยังมีเพียงเทคโนโลยีตัวเดียวค่ะที่สามารถที่มีงานวิจัยค่ะว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ร้ายแรงระดับไข้หวัดนกได้นั่นก็คือเทคโนโลยี RCI ค่ะจึงเป็นที่มาที่รัฐบาลจีนนะคะสั่งซื้อเทคโนโลยีตัวนี้นะคะถึง 100,000 ยูนิตนะคะแต่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าประเทศจีนเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ซื้อสินค้าอเมริกาอยู่แล้วนะคะเพราะเขาสามารถผลิตเองได้ทุกอย่างคือก๊อปปี้ได้ทุกอย่างนะคะแต่ตัวนี้เขาไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ได้นะคะเขาจึงได้จำเป็นที่จะต้องสั่งตัวอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีของเราค่ะก็คือหลอดตรงนี้ที่เห็นนะคะอันนี้คือตัวเทคโนโลยีที่อยู่ภายในเครื่องนะคะรัฐบาลจีนเนี่ยสั่งไปถึง 100,000 นะคะ 100,000 ชิ้นนะคะเพื่อไปประกอบแล้วก็ไปติดตั้งตามจุดที่สำคัญในการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็คือเราก็อยู่เบื้องหลังอีกครั้งนึงค่ะที่ทำให้รัฐบาลจีนสามารถที่จะเปิดประเทศได้อีกครั้งนึงค่ะและในตอนนั้นนะคะหลายท่านมากลับมาที่ประเทศไทยบ้างนะคะประเทศไทยเนี่ยในปี2009นะคะตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตไข้หวัดนกค่ะโทษทีค่ะไข้หวัดใหญ่2009นะคะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะชื่อไข้หวัดเม็กซิโกนะคะแต่รู้สึกว่ากระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นนะคะจะเปลี่ยนชื่อนะคะกลายเป็นชื่อว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะคะแล้วหนึ่งในนั้น
ก็จะมีครูบอลนะคะที่เป็นคณะกรรมการในการตั้งชื่อนี้ด้วยนะคะเป็นเชื้อโรคที่รุนแรงมากเลยค่ะทุกท่านเป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยยังไม่มีวิธีการเลยค่ะที่จะแนะนำให้ประชาชนได้ป้องกันตัวเองนะคะในตอนนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านจำได้เลยค่ะทุกคนกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าต้องคาดหน้ากากอนามัยค่ะทุกท่านแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยอ่ะไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้เลยนะคะดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการที่จะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ทำไมรัฐบาลถึงประกาศวิธีนี้ออกมาสาเหตุก็เพราะว่ายังไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าการคาดหน้ากากนะคะแล้วก็เป็นจิตวิทยาในการที่จะให้ประชาชนได้รู้สึกปลอดภัยด้วยนะคะแต่หน่วยงานหลายหน่วยงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทุกท่านหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จัดงานหนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อระดมนักวิชาการนะคะจากทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อหาทางออกในการที่จะแนะนำให้ประชาชนได้ป้องกันตัวเองนะคะในงานที่ชื่อว่าการใช้นวัตกรรมเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะคะซึ่งนักวิชาการเนี่ยหลังจากที่ประชุมกันทั้งวันเลยค่ะก็สรุปค่ะให้แนะนำให้ประชาชนนะคะใช้เทคโนโลยีที่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่าสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคตัวนี้ได้จริงนะคะนั่นก็คือเชื้อนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า RCI นะคะแต่หลายท่านคงสงสัยว่าเมื่อกี้นกบอกว่ามันเป็นเชื้อไข้หวัดใหม่สายพันธุ์ใหม่แล้วทำไมทุกคนถึงบอกว่าตัวนี้สามารถที่จะเทคโนโลยีตัวนี้สามารถที่จะฆ่าเชื้อไข้หวัดที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะคะแล้วมีงานวิจัยอะไรที่ระบุว่าตัวนี้สามารถที่จะฆ่าได้เพราะเชื้อโรคมันเพิ่งเกิดขึ้นมานะคะนกจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกท่านเชื้อโรคเนี่ยเขาในตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะเขาเนี่ยจะดูตามสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดเลยอะค่ะในถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีตัวนี้มีงานวิจัยว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคที่มีความรุนแรงเหมือนกับสายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นระดับลูกแต่ถ้าเราอะสามารถจัดการกับตัวแม่ได้อะค่ะคือสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าได้เนี่ยก็สามารถที่จะจัดการกับสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามีงานวิจัยค่ะว่าเราอ่ะสามารถเทคโนโลยีตัวนี้นะคะสามารถที่จะฆ่าเชื้อที่มีความรุนแรงสูงกว่าไข้หวัดใหญ่2009ได้ค่ะนั่นก็คือไข้หวัดนกค่ะมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะที่มาจากรากเดียวกันนะคะดังนั้นเชื้อไข้หวัดนกปัจจุบันก็ยังเป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงสุดนะคะและเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะเราพิสูจน์แล้วค่ะว่าสามารถที่จะกำจัดเชื้อไข้หวัดนกได้นะคะทั้งในอากาศและในผิวสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยค่ะจึงแนะนำค่ะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ค่ะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะแล้วจริงๆอ่ะถ้าใครเรียนเรื่องใครผ่าน GTO มาแล้วค่ะต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ในวันที่เหมือนเดอะซีเคทแต่นกไม่ได้เดอะซีเคทเครื่องตัวเชื้อโรคตัวนี้มาในประเทศไทยนะคะแต่ในตอนนั้นเนี่ยค่ะนกต้องบอกเลยค่ะว่าในช่วงแรกอะค่ะที่นกนำเอาเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครรู้จักเทคโนโลยีตัวนี้เลยค่ะนกเอานำมาเข้าค่ะตั้งแต่ปี2008แล้วเพราะนกใช้เองแล้วนกรู้สึกว่าโอ้มันช่วยชีวิตนกไว้ได้อะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนกก็กระจายไปในกลุ่มของคนที่รู้จักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เข้าไปในสถานีโทรทัศน์นะคะตอนที่นกเนี่ยต้องการที่จะช่วยพี่น้องทางภาคเหนือค่ะในตอนนั้นเนี่ยที่เกิดหมอกควันนะคะแล้วก็ทำใหพี่น้องในภาคเหนือเนี่ยเขามีปัญหาระบบทางเดินหายใจกันนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยนกก็ยังมีความคิดเลยว่าเอ๊ะทำยังไงนะเขาจะได้รู้จักกับเครื่องตัวนี้เพราะนกเองอ่ะนกเอามาทดสอบกับตัวเองอะค่ะนกเห็นการสาธิตในการกำจัดควันของเครื่องเนี้ยค่ะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีค่ะสามารถที่จะกำจัดควันได้แบบ 100% เลยอะค่ะนกก็ลองดูกับห้องทำงานของนกค่ะซึ่งมีขนาดประมาณ2คูณ3ตารางเมตรอะค่ะเล็กมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนกก็จุดธูปอะค่ะประมาณ1กำมือเป็นร้อยๆดอกอะค่ะจุดควันธูป100ดอกอะค่ะไว้ในห้องเล็กๆหลังจากนั้นก็ปิดประตูค่ะรอให้ควันธูปอะเผาไหม้หมดดอกทุกเล่มแล้วนะคะนกก็เข้าไปเปิดเครื่องเนี้ยค่ะเครื่องฟอกอากาศตัวเล็กๆนะคะรุ่นเล็กกว่าFace Air Salon ที่ไปติดที่อาคารเพนทากอนอีกนะคะเอาไปติดใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีค่ะทุกท่าน
ฝุ่นละอองที่ควันธูปทั้งหมดเลยค่ะหายไปหมดเลยยังไม่เท่านั้นค่ะนกเข้าไปในห้องเนี่ยกลิ่นควันธูปยังไม่มีเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโหนกแบบประทับใจมากมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่ตอนนั้นนะคะทางภาคเหนือเนี่ยมีปัญหาหมอกควันแล้วก็ทำให้แบบหลายคนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะค่ะดังนั้นเนี่ยนกก็เลยคิดว่าเครื่องตัวนี้น่าจะช่วยพี่น้องของเราอะค่ะทางภาคเหนือได้เพราะว่ามีอย่างเงี้ยทุกปีเลยอะค่ะดังนั้นเนี่ยนกก็เลยแบบมีความคิดอยู่ในใจค่ะว่าทำยังไงเนี่ยเราจะสามารถที่จะพิสูจน์มีหน่วยงานที่จะมาพิสูจน์เครื่องนี้ได้ว่าเครื่องนี้สามารถที่จะกำจัดฝุ่นได้ดีอะค่ะแล้วก็ช่วยคนที่ภาคเหนือได้อะค่ะทุกท่านเชื่อไหมคะว่าหลังจากนั้นนะคะเพียงแค่1วันค่ะนกได้รับโทรศัพท์นะคะหลังจากที่นกรับสายเนี่ยเขาก็แนะนำตัวเองค่ะว่าเขาเนี่ยชื่อพัทยานะคะโทรมาจากเชียงใหม่นะคะเขาทำงานอยู่กรมควบคุมมลพิษของทางภาคเหนือนะคะและเขาเนี่ยเห็นข้อมูลนะคะของเทคโนโลยีตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตแล้วมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีตัวนี้น่าสนใจอยากที่จะทดลองเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะทุกท่านมันทำให้นกรู้สึกโอ้โหแบบเดอะซีเคทแรงมากจริงๆค่ะถ้าเราเดอะซีเคทเพื่อที่แบบอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอ่ะมันแรงจริงๆอะค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยขอให้นกอ่ะส่งเครื่องไปพิสูจน์ที่คณะแพทยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้ระยะเวลาเพียงประมาณสัปดาห์นึงค่ะผลการทดสอบก็ออกมาค่ะทำให้ผู้วิจัยเองอะค่ะถึงขนาดแบบตกใจเลยอะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีตัวนี้มากค่ะเพราะว่าตั้งแต่เขาทำงานวิจัยมาเนี่ยเขาวิจัยเครื่องฟอกอากาศเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อที่จะแนะนำให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้นะคะแต่พอเขามาเจอเทคโนโลยีตัวนี้เข้าไปอะค่ะเขาบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกจริงๆเลยค่ะที่เขาเนี่ยเห็นว่าการบำบัดอากาศอะเร็วที่สุดเลยอะค่ะแล้วทุกท่านเชื่อไหมคะว่าหลังจากนั้นเองอะทำให้นกอ่ะมีออเดอร์ค่ะจากการที่นักวิชาการอ่ะของกรมควบคุมมลพิษนะคะไปบรรยายทุกครั้งที่เขาบรรยายค่ะเขาก็จะแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือหลังจากนั้นเองเนี่ยนกก็มีโอกาสได้ไปออกรายการนะคะนกก็ได้พบกับคุณยุวดีบุญคองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์นะคะในตอนนั้นเนี่ยนกก็ต้องการที่จะให้เขาอะช่วยประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีตัวนี้ค่ะเพราะนกก็อยากช่วยพี่น้องอยากทำงานวงกว้างค่ะคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นกแค่แนะนำคนที่รู้จักเท่านั้นนะคะแต่พอหลังจากที่เกิดวิกฤตไฟไหม้บ่อยทางภาคเหนือเนี่ยทำให้นกเริ่มรู้สึกว่าโอ้ยนกอยากจะช่วยคนได้มากกว่านี้ละจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีตัวนี้ออกไปค่ะแล้วนกก็จะมีทีมงานนะคะที่เขาแนะนำให้นกอะรู้จักกับทางสถานีโทรทัศน์นะคะของคุณยุวดีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณยุวดีเองก็ได้มาเป็นทีมงานนะคะก็คือจะได้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องตัวนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราอะก็ไปถวายสถานที่ปฏิบัติทำหลายที่เลยค่ะทุกท่านแล้วมีสถานที่หนึ่งค่ะที่เอาไปถวายนะคะชื่อแม่ชีทศพรนะคะท่านอยู่วัดพิชัยญาตินะคะในตอนนั้นเนี่ยท่านบอกเลยว่าตอนที่นกเอาไปถวายเนี่ยค่ะท่านบอกเลยว่าเนี่ยถ้านกอะเอามาช้ากว่านี้แค่วันเดียวอะแม่จะแบบซื้อออกซิเจนกระป๋องหายใจแล้วนะคือเพราะว่าเวลาปฏิบัติธรรมอะคนเยอะมากเลยอะค่ะแล้วทุกคนอะปฏิบัติธรรมอะค่ะใช้กำหนดลมหายใจเข้าออกอะแล้วการที่เขาอะค่ะไม่สามารถที่จะหายใจได้ถึงทั่วปอดอะค่ะไม่มีทางเลยค่ะที่เขาอะสามารถที่จะเข้าสมาธิได้นะคะในวันนั้นเนี่ยนกก็บอกว่านกว่ามีเป้าหมายค่ะนกอยากจะถวายเครื่องนี้เพราะว่านกอยากให้คนที่มาปฏิบัติธรรมอะค่ะเขาปฏิบัติธรรมได้แบบสัปยะคือสามารถที่จะมีอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะในการหายใจเวลาปฏิบัติธรรมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแม่ชีท่านนี้ค่ะคนที่ไปด้วยนะคะท่านก็ถามว่าเห็นว่าแม่ชีคนนี้เก่งในเรื่องของการดูกรรมนะคะแต่ด้วยความที่ว่านกอะปฏิบัติสมาธินกก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการดูกรรมดูแบบทักทายอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะนกอะเชื่อว่าเราอะเมื่อเราปฏิบัติแล้วอะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองเรากำหนดโชคชะตาของเราเองได้ค่ะแต่ก็โอเคเราไม่อยากเสียน้ำใจอะค่ะแล้วแม่ชีท่านนี้ค่ะก็บอกว่าเนี่ยทำกรรมอะไรมาเนี่ยค่ะกรรมอะก็ส่งผลไม่ทันหรอกตราบใดที่ยังทำเครื่องตัวนี้อยู่นกบอกโหขนาดนั้นเลยค่ะท่านก็บอกใช่สิเพราะอากาศเนี่ยอย่าลืมนะว่าอากาศอ่ะคือชีวิต
การให้อากาศที่ดีกับคนน่ะก็คือเหมือนกับการต่อชีวิตคนเลยนะโอ้โหนกอ่ะรู้สึกว่าโอ้โหแบบนกไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่นกรู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่านกทำตัวเนี้ยนกรู้สึกว่านกอ่ะเดินมาถูกทางเพราะนกอ่ะกำลังได้ช่วยชีวิตของคนอยู่นะคะและก่อนที่จะกลับค่ะทุกท่านแม่ชีคนเนี้ยก็บอกก็เรียกนกไปคุยแบบส่วนตัวค่ะแล้วก็บอกกับนกแบบจริงจังเลยค่ะบอกว่าเตรียมไว้นะเครื่องตัวเนี้ยอีก2เดือนเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนกก็บอกโอ้โหในตอนนั้นน่ะนกถ้าไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองอะค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อคนก็ยังไม่รู้จักเครื่องตัวนี้เท่าไหร่เลยอะค่ะแต่ทุกท่านคะหลังจากนั้น2เดือนนะคะเหตุการณ์เนี้ยค่ะก็เกิดขึ้นก็คือเกิดไข้หวัดใหญ่2009ค่ะขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนำโดยสำนักนวัตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอะค่ะก็แนะนำให้ประชาชนอะใช้เทคนิคตัวนี้ค่ะทุกท่านในตอนนั้นอะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนกแบบนกไม่ได้มีความสุขเลยนะคะกับการที่นกขายดีมากๆค่ะเพราะว่าอะไรคะคนจะแบบจะทะเลาะกันนะคะที่บริษัทอะเพื่อแย่งเครื่องตัวนี้ค่ะแล้วบางคนเนี่ยนกสงสารมากๆเลยค่ะบางคนเนี่ยยอมจ่ายเงินนะคะ300,000นะคะเพื่อที่จะรอของไปอีก3เดือนเขาก็รอค่ะเพราะว่าพ่อแม่บางคนค่ะมีลูกอยู่แค่2คนนะคะอย่างเคสหนึ่งเนี่ยที่นกแบบโหอันนี้นกสงสารเขามากๆเลยก็คือมีแม่อยู่ท่านหนึ่งอะค่ะเขามาหานกด้วยแบบโหแบบสีหน้าแบบวิตกกังวลมากนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าลูกเขามีลูกอยู่2คนค่ะลูกชายคนโตเขาอะเรียนอยู่อัสสัมชัญนะคะสุขภาพร่างกายอะปกติอะแข็งแรงมากเลยแต่ลูกคนเล็กอะเรียนอยู่ที่นานาชาติตรง KS อะค่ะปกติอะอ่อนแอมากเลยค่ะแต่ปรากฏว่าลูกคนโตอะค่ะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009นะคะแล้วเขาก็กังวลมากว่ากังวลว่าจะมาติดกับลูกคนเล็กค่ะเขาไปรับลูกคนเล็กอะที่โรงเรียนแล้วปรากฏว่าครูในโรงเรียนอะเขาบอกว่าเนี่ยโรงเรียนของเขาอะไม่มีการติดไข้หวัดใหญ่2009เลยนะจากสถิติเนี่ยยังไม่มีใครรายงานเลยอะเขาก็ถามสาเหตุว่าเพราะอะไรอะคะครูก็เลยบอกว่าเนี่ยใช้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวฆ่าเชื้ออยู่แล้วโอ้โหเขาก็เลยรีบขอที่อยู่ของนกอะค่ะจากคุณครูค่ะเบอร์ติดต่อของนกจากคุณครูค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาวิ่งมาหานกค่ะแล้วนกก็บอกว่านกไม่มีเครื่องเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นนกยังใช้ทุนของตัวเองค่ะในการนำเข้าสินค้าตัวนี้มาอยู่ซึ่งมันก็มีจำกัดนะคะแล้วสินค้ามันก็ขาดตลาดทั่วโลกเลยอะค่ะต้องรออีก3เดือนเขาก็เลยแบบควักเงินให้นกเลยค่ะ300,000ค่ะทุกท่านเพื่อเขาบอกว่ารอไปอีก3เดือนเขาก็รอนกก็เลยเห็นใจเขาค่ะนกก็เลยจำเป็นที่นกอ่ะจะต้องให้เครื่องฟอกอากาศที่มีอยู่ในบ้านของนกค่ะให้เขาไปก่อนนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าลูกคนเล็กของเขาอ่ะจะติดเชื้อจากลูกคนโตค่ะที่เป็นไข้หวัดใหญ่2009ค่ะทุกท่านดังนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วช่วงนั้นนะคะทุกท่านนกอ่ะบอกได้เลยว่านกกล้าพูดได้เลยว่านกอ่ะช่วยชีวิตคนไว้เยอะมากเลยค่ะที่ไม่ให้เขาอ่ะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009ค่ะเพราะว่านกมีเคสเยอะมากเลยค่ะทุกท่านที่แบบว่าพ่อแม่ยังไม่รู้อะว่าลูกป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่2009อะค่ะคิดว่าป่วยเป็นโรคธรรมดาค่ะเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแต่โชคดีที่เขามีเครื่องนี้อยู่อะค่ะเขาเลยไม่ติดเชื้อจากลูกเลยค่ะแล้วมีเคสแบบเยอะมากเลยค่ะที่คนที่ดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่2009เนี่ยไม่ติดเชื้อเพราะว่ามีเครื่องนี้ไว้ป้องกันอยู่อะค่ะดังนั้นเนี่ยนกก็เลยตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าคือนกอ่ะจะทำหรือขยายเทคโนโลยีตัวนี้ให้มากที่สุดค่ะเพื่อช่วยชีวิตคนเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจให้มากที่สุดค่ะเพราะนกไม่รู้เลยค่ะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเชื้อโรคอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกบนโลกนี้บ้างอะค่ะแล้วคนน่ะจะต้องตายจากเชื้อโรคอะไม่รู้อีกเท่าไหร่อะค่ะไหนจะเป็นสงครามที่มันจะมาจากเป็นสงครามชีวภาพซึ่งคุณพ่อดร.ดารันบอกว่าเป็นสงครามที่ง่ายที่สุดละไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์แบบตอนนี้ที่เกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือเนี่ยพยายามที่จะก่อกวนกับทางอเมริกาเลยอะค่ะการใช้อาวุธชีวภาพเนี่ยง่ายที่สุดเลยค่ะแค่เอาเชื้อโรคอะใส่กระเป๋าใครมาก็ได้สักคนหนึ่งแล้วก็มาแพร่กระจายได้แล้วอะค่ะดังนั้นเนี่ยการเชื้อโรคอะค่ะหรือสงครามชีวภาพอะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่นกเชื่อว่าตราบใดอะที่เราอะยังทำเครื่องตัวนี้อยู่หรือเรายังมีเครื่องตัวนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราปลอดภัยแต่ทำยังไงอะเราจะช่วยคนให้มากที่สุดค่ะที่เขาอะจะได้มีเครื่องมือไว้ป้องกันตัวเองในภาวะที่มันเกิดวิกฤตขึ้นนะคะ
และหรืออย่างในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เกิดหลายท่านคงจำได้ะคะ่ะในปี2011เนี่ยเกิดสึนามิเกิดขึ้นนะคะในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็โรงงานเนี่ยเกิดการระเบิดหลายจุดเลยค่ะในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็ได้ร้องขอเอาเทคนิคตัวนี้นะคะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการกำจัดพวกแก๊สพิษนะคะแล้วก็สารเคมีรวมถึงฝุ่นควันต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะจากที่ดูมานี่เป็นเคสบางส่วนนะคะถึงบอกได้ว่าไม่ว่าปัญหาวิกฤตทางด้านอากาศค่ะจะเกิดขึ้นในมุมไหนของโลกก็แล้วแต่จะมีเทคโนโลยีตัวนี้ไปเป็นฮีโร่อยู่เบื้องหลังเสมอเลยค่ะท่านลองไปดูได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะที่เราอ่ะได้มารู้จักกับเทคโนโลยีตัวนี้นะคะหลายท่านอ่ะคงอยากรู้แล้วว่าเทคโนโลยีตัวนี้ทำงานยังไงนะคะเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะทุกท่านเขาจะใช้การทำงานในระบบที่เรียกว่า active นะคะ active คืออะไร active ก็คือกระบวนการที่แตกต่างจากระบบ passive นะคะ active ก็คือจู่โจมค่ะ passive ก็คือตั้งรับนะคะถ้าเวลาพูดถึงเครื่องฟอกอากาศนะคะทุกท่านอ่ะอาจจะนึกถึงอะไรที่มันต้องมีไส้กรองแน่ๆเลยนะคะระบบแบบไส้กรองอะค่ะเรียกว่าระบบ passive ทำงานยังไงนะคะวิธีการทำงานนะคะก็คือการดึงเอาอากาศนะคะที่อยู่รอบข้างเครื่องเนี่ยดึงเข้าไปในเครื่องนะคะถ้าต้องการที่จะครอบคลุมพื้นที่สูงนะคะเขาก็จะออกแบบมอเตอร์ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่มีกำลังพอที่จะสามารถดึงอากาศในห้องนะคะเข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วก็ปล่อยออกไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านก็จะเห็นว่าเครื่องฟอกอากาศที่มีไส้กรองค่ะเขาจะมีเอกลักษณ์เลยคือจะมีลักษณะเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักนะคะแล้วเสียงค่อนข้างที่จะดังรบกวนนะคะอันนี้ก็คือคุณลักษณะของเครื่องฟอกอากาศแบบที่เราเห็นทั่วไปนะคะคือเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีไส้กรองนะคะและสิ่งที่น่ากลัวค่ะก็คือเวลาที่ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคนะคะเข้าไปอยู่ในไส้กรองมากๆขึ้นนะคะเขาก็จะแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะคะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังนะคะในการใช้เทคโนโลยีแบบพาสซีฟนะคะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนไส้กรองค่ะตามเวลาเครื่องกำหนดเลยค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะเป็นการสะสมเชื้อโรคค่ะไว้ที่ไส้กรองค่ะทุกท่านและเราก็จะไม่ต่างอะไรเลยค่ะกับการที่เราอ่ะติดตั้งจานเพาะเชื้อโรคค่ะไว้อยู่ในบ้านของเรานะคะพร้อมที่จะแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัวของเราได้ตลอดเวลานะคะอันนี้คือข้อจำกัดนะคะของระบบแบบพาสซีฟนะคะและอีกอย่างนึงเลยค่ะก็คือระบบพาสซีฟเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคในการดึงอากาศนะคะเข้ามานะคะในตัวเครื่องนะคะดังนั้นเนี่ยในการป้องกันค่ะในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยถือว่าทำได้ยากมากเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาไม่รอเวลานะคะเขาไม่รอเวลาให้อากาศเนี่ยผ่านเข้ามาที่ไส้กรองค่ะถึงแม้ว่าเครื่องฟอกอากาศนั้นเนี่ยจะเคลมหรือจะโฆษณาว่าอ๋อสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิดเลยค่ะแต่ทุกท่านนะคะลองนึกภาพความเป็นจริงดูสิคะว่าในเงื่อนไขการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องดึงอากาศค่ะมาไว้ที่เครื่องแล้วก็กรองอากาศออกไปค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีเชื้อโรคเนี่ยมีคนนึงค่ะสมมุติท่านนั่งอยู่ในห้องเนี่ยค่ะมีคนนึงอ่ะจามออกมาเป็นไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นจามออกมาหรือเป็นวัณโรคก็แล้วแต่ค่ะเขาเนี่ยแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ยค่ะไปในอากาศแล้วนะคะแต่ระบบการฟอกอากาศแบบไส้กรองเนี่ยค่ะกว่าเขาจะดึงอากาศนะคะมาผ่านตัวกรองได้หมดเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมงค่ะทุกท่านแล้วทุกท่านลองคิดภาพดูนะคะว่า 1-2 ชั่วโมงเนี่ยถ้าในห้องนั้นมีเชื้อโรคจริงอ่ะถามว่าท่านติดหรือยังเชื้อโรคเนี่ยเขาไม่รอเวลาถึง 2-3 ชั่วโมงนะคะในการแพร่กระจายเขาแพร่กระจายเป็นระดับวินาทีนะคะเป็นนาทีเป็นวินาทีนะคะดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะเจอแจ็คพอตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในภาวะที่ท่านภูมิคุ้มกันต่ำก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะแต่ระบบแบบแอคทีฟทำงานแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยค่ะกับระบบพาสซีฟ
คือเขาจะไม่ดึงอากาศเข้าไปที่เครื่องนะคะแต่เขาจะส่งอนุภาพค่ะเข้ามาฆ่าเชื้อในอากาศเลยแบบเป็นเสี้ยววินาทีค่ะและที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะที่อากาศเข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้สามารถไปฆ่าเชื้อได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นตามเฟอร์นิเจอร์นะคะตามเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะคะตามพื้นนะคะตามเฟอร์นิเจอร์นะคะตามภาชนะต่างๆนะคะหรือแม้ตามลูกบิดค่ะลูกบิดประตูเนี้ยน่ากลัวมากๆนะคะมีโอกาสติดเชื้อกันได้สูงก็คือเกิดจากการสัมผัสจากลูกบิดของคนที่มีเชื้อโรคอยู่อะค่ะดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีแบบ Active ค่ะหรือเทคโนโลยี RCI นะคะหรือใช้ชื่ออีกชื่อนึงชื่อว่า Active Peel นะคะจึงเป็นเทคโนโลยีเดียวในโลกเลยค่ะที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ทั้งในอากาศและในผิวสัมผัสค่ะและยังสามารถที่จะกำจัดกลิ่นนะคะฝุ่นควันนะคะกลิ่นอาหารนะคะหรือแบบโอ้โหตอนน้ำท่วมนะคะตอนปี54นะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรามีเคสเยอะมากเลยค่ะที่แบบว่าบางคนเนี่ยน้ำท่วมเราไม่ได้เอาของอะค่ะออกจากตู้เย็นนะคะแล้วปล่อยให้ตู้เย็นอะลอยน้ำอยู่แบบในภาวะที่น้ำท่วมอย่างนั้นนะคะแล้วก็หมูอะไรทุกอย่างอาหารสดอะค่ะอยู่ในตู้เย็นอะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมอะค่ะหลายคนอะก็ลี้ภัยไปอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะไม่ต่ำกว่าเดือนนึงอะค่ะกลับมาแน่นอนเลยค่ะทุกท่านตู้เนี่ยเต็มไปด้วยหนอนนะคะแล้วแน่นอนกลิ่นแรงมากนะคะแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เอาเครื่องเนี้ยค่ะไว้ในตู้เย็นอะเพียงระยะเวลาไม่เกิน1วันเลยค่ะตู้เย็นจะกลับไปเป็นเหมือนใหม่เลยค่ะกลิ่นเน่าเหม็นจะไม่มีเลยนะคะหรือบางคนแบบกลิ่นในรถอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นอับในรถในตู้เสื้อผ้าหรือในร้านอาหารนะคะในร้านชาบูในร้านซุกี้นะคะคือตรงนี้สามารถที่จะกำจัดกลิ่นได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นที่เซอร์ไพรส์เลยค่ะบางคนเนี่ยที่แบบมีปัญหาแบบสามีชอบกินทุเรียนภรรยาไม่ชอบกินนะคะแต่ทุกท่านคะเชื่อไหมคะว่าถ้าเรามีเครื่องฟอกอากาศตัวนี้อยู่อะเราสามารถที่จะกินทุเรียนในรถนะคะโดยที่คนรอบข้างแทบไม่ได้กลิ่นนะคะเพราะเทคนิคตัวนี้สามารถที่จะกำจัดกลิ่นได้ดีมากๆนะคะนอกจากกำจัดกลิ่นแล้วค่ะยังสามารถที่จะกำจัดพวกสารเคมีค่ะในตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะในกลิ่นสารเคมีอย่างคนที่มีแบบปรับปรุงอาคารนะคะแล้วก็มีกลิ่นทินเนอร์กลิ่นแลคเกอร์กลิ่นสีกลิ่นพรมกลิ่นวอลเปเปอร์อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะกำจัดพวกสารเคมีเหล่านั้นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยตลาดใหญ่มากๆเลยค่ะทุกท่านทุกวันนี้มีการก่อสร้างคอนโดขึ้นใหม่ทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสทางการตลาดอีกอย่างนึงนะคะด้วยเทคโนโลยี RCI อะค่ะก็คือแสงสีฟ้าที่อยู่ในเครื่องเนี่ยแหละค่ะตัวนี้เราเรียกว่า RCI นะคะตัว RCI เนี่ยทำงานยังไงนะคะหลายคนอะก็คงอยากจะแบบอยากจะรู้แล้วว่า RCI อะทำไมมันถึงแบบโอ้โหมันถึงแบบมหัศจรรย์ได้ขนาดนี้มันคืออะไรนะคะทุกท่านรู้จักขวดนี้ไหมคะขวดนี้คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะหรือที่เราอ่ะเอามาใช้ล้างแผลนั่นเองค่ะก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเขาเนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะแล้วเทคโนโลยี RCI ค่ะถ้าจะพูดง่ายๆเลยค่ะทุกท่านเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะทำให้เอาความชื้นในอากาศหรือน้ำอะค่ะเอา H2O อะค่ะที่อยู่ในอากาศ H2O นะคะที่อยู่ในอากาศมาทำให้เกิดเป็น H2O2 ได้ H2O2 คืออะไรนะคะ H2O2 ก็คือตัวนี้แหละค่ะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเขาสามารถที่จะทำให้น้ำในอากาศอะกลายมาเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อได้อะค่ะอันนั้นคือคุณสมบัติของเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะดังนั้นเทคโนโลยีตัวนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสูงเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับถ้าท่านตั้งเครื่องนี้ค่ะอยู่ในห้องอะค่ะเหมือนกับเราอะมีเครื่องฉีดตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อะค่ะออกมาในอากาศตลอดเวลาค่ะดังนั้นเนี่ยท่านก็จะทราบว่าทำไมเราถึงมีความปลอดภัยสูงมากเวลาที่เรามีเครื่องตัวนี้ค่ะอยู่ในห้องของเรานะคะ
แต่คนก็จะมีคำถามอีกว่าบางท่านก็จะมีคำถามว่าอุ้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อเครื่องนี้ได้ไหมซื้อฮาเดรียนเปอร์ออกไซด์มาใส่ตัวฉีดอัตโนมัติดีไหมอย่างนี้ค่ะทุกท่านถ้าท่านเนี่ยไปเอาตัวไฮเดรียนเปอร์ออกไซด์อันนี้นะคะมาฉีดอันนี้มันเป็นสารอนุมูลอิสระนะคะคือมันจะอันตรายนะคะเพราะมันเป็นอนุภาคที่มันเสถียรแล้วค่ะทุกท่านแต่ไฮเดรียนเปอร์ออกไซด์นะคะที่มันออกมาจากเครื่องตัวนี้นะคะเทคนิค RCI เนี่ยมันเป็นประจุลบค่ะทุกท่านคือมันเป็นไอออนนะคะมันไม่ได้เป็นอนุภาคที่เป็นของเหลวค่ะมันเป็นประจุนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันจับกับเชื้อโรคเสร็จมันจะสลายตัวทันทีนะคะมันเป็นอนุภาคที่ไม่เสถียรนะคะดังนั้นจึงปลอดภัยค่ะไม่อย่างนั้นองค์การนาซาไม่ใช้ไม่ไว้ใจขนาดที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีตัวเดียวในการบำบัดอากาศให้กับนักบินอวกาศซึ่งแต่ละชีวิตของนักบินอวกาศค่ะมีมูลค่าประเมินค่าไม่ได้ค่ะและเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะเป็นคำตอบนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากที่เขาอะสามารถที่จะผลิตตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ค่ะทุกท่านข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะยังสามารถที่จะผลิตออกซิเจนนะคะเพิ่มขึ้นมาในอากาศเพิ่มขึ้นอีกนะคะอันนี้เป็นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมนาซาถึงเลือกใช้เทคโนโลยีตัวนี้คะเพราะมันเพิ่มออกซิเจนในอากาศค่ะดังนั้นค่ะทุกท่านถ้าท่านมีเครื่องตัวนี้นะคะอยู่ในห้องนอนท่านจะนอนหลับลึกมากนอนน้อยชั่วโมงแต่ท่านจะรู้สึกว่าหลับลึกเพราะสมองของท่านได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอค่ะเหมือนกับที่เขาเอาไปใช้ในยานอวกาศค่ะในยานอวกาศที่ออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจากสภาวะในการที่จะต้องใช้อากาศหมุนเวียนกันตลอดเนื่องจากสภาวะที่เกิดการแย่งออกซิเจนจากการปลูกต้นไม้บนยานอวกาศอีกดังนั้นเนี่ย ตัวที่เป็นคำตอบที่ทำให้นักบินอวกาศอยู่ได้ค่ะใช้ชีวิตในกระสวยอวกาศอยู่ได้แล้วไม่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะก็เพราะเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะเขาเพิ่มออกซิเจนในอากาศให้กับท่านด้วยนะคะดังนั้นค่ะทุกท่านนอกจากจะทำให้ท่านเนี่ยนอนกับเครื่องนี้แล้วค่ะท่านมีสุขภาพดีขึ้นนอนน้อยชั่วโมงแต่ท่านรู้สึกตื่นมาเนี่ยสดชื่นสมองโล่งโปร่งแจ่มใสอะค่ะสำหรับคนที่มีอาการนอนกรนค่ะทุกท่านตัวเนี้ยสามารถที่จะช่วยได้ด้วยนะคะแล้วมีเคสเยอะมากเลยค่ะที่เราอ่ะสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตครอบครัวของหลายคู่เลยค่ะที่เกือบจะต้องแยกทางกันแล้วอ่ะเพราะสามีนอนกรนนะคะด้วยเทคนิคตัวนี้นะคะถ้าลองเอาไปติดตั้งได้เลยค่ะหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยท่านใช้โปรแกรมนะคะที่ชื่อว่า Snorkelock นะคะไปโหลดใน Android หรือใน iPhone ก็ได้ค่ะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการเรคคอร์ดการนอนกรนของท่านนะคะท่านน่ะพิสูจน์โดยการที่ก่อนที่ท่านน่ะติดตั้งเครื่องตัวนี้ค่ะท่านวัดก่อนเลยว่าท่านน่ะกรนกี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะท่านเอาเครื่องนี้ไปติดอะค่ะแล้วท่านวัดอีกทีนึงเลยค่ะเกือบตลอดที่ทำมาเนี่ยค่ะเกือบ 100% นะคะต้องบอกว่าประมาณ 90% ละกันเห็นผลนะคะยกเว้นคนที่มีปัญหาการนอนกรนที่เกิดจากสรีระแบบการหย่อนคอยนะคะของระบบทางเดินหายใจนะคะก็อาจจะมีผลกับคือถ้าเคสนั้นเราไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่เป็นเคสที่กรนที่เกิดจากสภาวะขาดออกซิเจนนะคะอันนี้เราสามารถที่จะช่วยได้นะคะและค่ะและนอกจากนั้นนะคะเทคโนโลยีตัวนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นใหญ่สุดนะคะตัวนี้นะคะ Face Air Surround นะคะอันนี้ออกรุ่นใหม่แล้วนะคะทั้งหมดเป็นโมเดลใหม่หมดแล้วนะคะรุ่นนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่ค่ะ280ตารางเมตรค่ะทุกท่าน280ตารางเมตรใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่มากค่ะใหญ่เท่ากับห้องประชุมใหญ่ๆ1ห้องอะค่ะนะคะแล้วก็ Novus Air ค่ะตัวนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งค่ะของตัวใหญ่นะคะ140ตารางเมตรค่ะและตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสำหรับใช้ในรถนะคะตัวใช้ในรถเนี่ยจริงๆแล้วใช้ในรถได้ด้วยแล้วก็ใช้ในบ้านได้ด้วยนะคะแต่แนะนำให้ใช้ในรถนะคะเพราะว่ามอเตอร์มันจะมีขนาดเล็กกว่านะคะอันนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่อยู่ที่ประมาณ47ตารางเมตรนะคะคือเครื่องตัวนี้ตัวเดียวอะค่ะทุกท่านเท่ากับ MV 1เครื่องนะคะแต่ว่าขนาดอยู่บนฝ่ามือได้อะค่ะ
แล้วก็น้ำหนักประมาณ3ขีดนะคะของ MV ก็น่าจะประมาณ6กิโลนะคะแล้วก็ทั้ง3รุ่นเนี่ยนะคะทุกท่านไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยี RCI ที่บรรจุอยู่ใน3เครื่องนี้อย่างเดียวนะคะจะมีทั้งหมด3เทคโนโลยีค่ะเรารวมกันว่า Active Peel นะคะคือเป็นเทคโนโลยี Active ทั้ง3เทคโนโลยีเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น Activeอันอื่นนะคะก็คือแน่นอนค่ะเทคโนโลยีแรกก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Radiant Catalytic Ionization หรือ RCI นะคะมีหน้าที่คือกำจัดเชื้อโรคทั้งในอากาศและในพื้นผิวนะคะตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของการกำจัดเชื้อโรคนะคะตัว RCI ตัวนี้นะคะอีกเทคโนโลยีตัวนึงค่ะที่เป็นระบบ Active เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าIon Technology นะคะหรือจะเรียกว่า Ionization ก็ได้ค่ะคือเทคโนโลยีแบบยิงประจุนะคะท่านเคยได้ยินใช่มั้ยคะว่าแบบพลาสมาคลัสเตอร์ของชาร์ปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเทคโนโลยีไอออนนะคะแล้วก็อีกเทคโนโลยีตัวนึงค่ะที่อยู่ในเครื่องนี้นะคะแต่เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องเลือกกดคือปกติอะถ้าเราเปิดธรรมดาค่ะเทคโนโลยีตัวนี้จะไม่ทำงานยกเว้นแต่เราอะเราต้องเลือกเขาอะค่ะเขาถึงจะปรากฏขึ้นนะคะเทคโนโลยีตัวนั้นก็คือโอโซนนะคะโอโซนมีหน้าที่ทำอะไรนะคะหลายคนบอกโอโซนเอามากำจัดเชื้อโรคหรือเปล่านะคะแต่ในเครื่องนี้เราไม่ได้เอาโอโซนมาฆ่าเชื้อโรคค่ะเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าโอโซนหลายเท่าเลยค่ะคือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า RCI ค่ะโอโซนเราเอามากำจัดกลิ่นค่ะเราแค่ฆ่ากลิ่นเท่านั้นเองนะคะเราแค่เอามากำจัดกลิ่นนะคะเราไม่ได้ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยถ้าในสภาวะที่ห้องไม่มีกลิ่นก็ไม่ต้องเปิดโอโซนนะคะเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็กำจัดฝุ่นให้ท่านอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเทคโนโลยีทั้ง3เทคโนโลยีตัวนี้นะคะเราอะสามารถที่จะพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพได้หมดเลยค่ะอย่างเช่นตัวฝุ่นควันเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะทดสอบโดยการใช้ตู้ควันได้นะคะจริงๆใครจะทดสอบแบบนกก็ได้นะคะลองเผาธูปสัก100ดอกอะค่ะแล้วก็ไปติดหลังจากนั้นไปติดตั้งเครื่องตัวนี้ค่ะท่านก็จะเห็นประสิทธิภาพของเครื่องนี้เลยค่ะว่าสามารถที่จะกำจัดฝุ่นได้เร็วมากนะคะหรือท่านอาจจะดูวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะสักครู่นะคะท่านดูภาพอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้คือตู้สาธิตนะคะตัวสาธิตควันนะคะอันนี้เป็นเครื่องสาธิตควันนะคะตัวนี้เนี่ยในเครื่องเนี่ยเขาจะไม่มีที่ระบายอากาศเลยนะคะเขาจะเป็นระบบปิดนะคะตัวนี้เขาจะติดตั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่องฟอกตัวนี้นะคะก็คือตัวไอออนนะคะตัวเข็มยิงนะคะกับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ค่ะเขาจะเรียกว่านิดนิดเดิลตัวเขาสองตัวนี้นะคะจะเป็นระบบ ionization นะคะคือยิงขั้วลบกับขั้วบวกนะคะตัวนึงจะยิงขั้วลบอีกตัวนึงยิงขั้วบวกนะคะเพื่อที่จะกำจัดพวกฝุ่นควันนะคะซึ่งมีอยู่ในเครื่องฟอกอากาศของวาลาร่าทุกรุ่นเลยนะคะแม้แต่รุ่นในรถยนต์ก็มีนะคะและตรงกลางตรงนี้ค่ะทุกท่านตรงกลางเนี่ยเป็นตัวที่มีขดลวดร้อนๆอยู่นะคะพอเราใส่น้ำมันจักลงไปเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นควันเกิดขึ้นคือตู้เนี้ยเขาจะจำลองการทำงานว่าถ้ามันเกิดมลภาวะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีระบบบำบัดอากาศเนี่ยอากาศก็จะไม่ได้หยุดหายไปไหนเลยค่ะเขาก็จะวนเวียนอยู่ในห้องนั้นนะคะแต่ถ้ามีเครื่องเนี้ยนะคะทุกท่านเดี๋ยวทุกท่านดูภาพตามไปนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรนะคะให้ดูภาพอย่างเดียวนะคะท่านจะเห็นเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่เราปล่อยควันเดี๋ยวเราจะปล่อยควันก่อนเรายังไม่เปิดตัวเทคโนโลยีตัวนี้ก่อนเรารอให้ควันเต็มหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงเปิดตัวเทคโนโลยีแล้วท่านจะเห็นเลยว่าเราใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเลยค่ะในการกำจัดควันที่อยู่ในตู้นี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลย
ทำไมนะคะต่อไปเนี่ยจะเปิดการทำงานของเครื่องแล้วนะคะทุกท่านดูวิดีโอตามไปนะคะว่าใช้เวลาเพียงไม่นานค่ะนะคะอันนั้นก็คือตัวอย่างนะคะคือเราอ่ะสามารถพิสูจน์ได้ในทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คือทดสอบในเรื่องของฝุ่นควันไปแล้วนะคะทดสอบในเรื่องของกลิ่นค่ะท่านสามารถที่จะติดตั้งเครื่องนี้แล้วท่านเอาทุเรียนมากินหรือเอาน้ำพริกกะปิหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจะไม่มีกลิ่นนะคะหรือถ้าท่านใดอยากจะทดสอบก็ลองเอาหัวหอมอะค่ะมาผ่าซีกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอาถูมือไว้สองข้างนะคะข้างหนึ่งเนี่ยเอามาไว้ที่หน้าเครื่องนะคะแล้วเปิดโอโซนด้วยนะคะเพราะกำจัดกลิ่นเราต้องใช้โอโซนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเปิดโอโซนสักแล้วก็เอามือวางไว้หน้าเครื่องที่เปิดโอโซนนะคะไว้ประมาณ90วินาทีอะค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านลองเอาข้างแขนอีกด้านหนึ่งอะค่ะที่ไม่ได้อยู่หน้าเครื่องอะมาดมท่านจะรู้เลยว่ายังมีกลิ่นอยู่ค่ะแต่เอาข้างที่วางไว้หน้าเครื่องอะค่ะมาดมเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ากลิ่นจะหายไปนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้แบบชัดเจนมากๆนะคะเรื่องของกลิ่นนะคะแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคค่ะเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยแน่นอนเชื้อโรคเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการทดสอบก็คือเราอาจจะดูงานวิจัยก็ได้ค่ะเรามีงานวิจัยที่แบบน่าเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเลยค่ะว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในอากาศแล้วก็ในพื้นผิวนะคะเพราะปกติเนี่ยโรงพยาบาลหรือตามสถานที่หน่วยงานทางวิชาการเนี่ยเขาจะดูแค่งานวิจัยอย่างเดียวเองค่ะแต่บางคนบอกว่างานวิจัยอย่างเดียวไม่พออยากเห็นของจริงนะคะก็ทำได้เหมือนกันค่ะทุกท่านวิธีการค่ะก็คือเนี่ยเลยค่ะท่านเนี่ยไปซื้อจานเพาะเชื้อแบบนี้มีขายนะคะที่ศึกษาพันธุ์ก็มีขายค่ะจานเพาะเชื้อเนี่ยเขาจะมีบุ้นเนี่ยเป็นอาหารของเชื้อโรคอยู่อะค่ะท่านก็ไปเก็บเชื้อโรคกันนะคะจากห้องนั้นน่ะคือไปเอาคัตเติลบัตอะค่ะมาไปเขี่ยที่พื้นผิวไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาปลูกเพาะไว้ในจานนะคะก็คือเอาเชื้อโรคนะคะที่อยู่ตามพื้นผิวที่ท่านจะต้องการทดสอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอาเชื้อโรคอะค่ะมาป้ายไว้ในจานเพาะเชื้อหลังจากนั้นเนี่ยถ้าในคัตเติลบัตอันนั้นเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่อะค่ะเชื้อโรคเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตมาทั่วจานแบบนี้ค่ะเพราะว่าในจานเนี่ยเขาเป็นอาหารของเชื้อโรคนะคะหลังจากนั้นค่ะในระหว่างที่เพาะเชื้อค่ะท่านก็ติดตั้งเครื่องตัวนี้ไว้ในห้องนั้นนะคะและผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงค่ะท่านไปเก็บเชื้อโรคใหม่อีกครั้งนึงค่ะในห้องนั้นนะคะแล้วก็มาเพาะไว้ในจานเพาะเชื้อค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อโรคอ่ะ
เชื้อโรคอ่ะจะไม่มีเลยนะคะจะไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยยกเว้นอันแต่อันนี้เนี่ยแต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบนิดนึงก็คือว่าแต่ควรเป็นห้องที่เป็นระบบปิด 100% นะคะไม่ใช่มีการเปิดเข้าเปิดออกเป็นใช้งานประจำอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าจะทดสอบวิธีนี้ค่ะต้องทดสอบในห้องปิดเท่านั้นนะคะแต่สามารถที่จะทดสอบได้ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเทคนิคตัวนี้นะคะถ้าเทียบกับในท้องตลาดเนี่ยนุกบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพอะค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะเทคโนโลยีตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพในทุกด้านนะคะเพราะว่าอะไรที่เครื่องฟอกอากาศในท้องตลาดทำได้เครื่องตัวนี้สามารถที่จะทำได้หมดทุกอย่างแต่และอะไรที่เครื่องฟอกอากาศในท้องตลาดทำไม่ได้เครื่องตัวนี้สามารถทำได้หมดเช่นการฆ่าเชื้อโรคค่ะเทคโนโลยีตัวนี้เครื่องตัวนี้มีเทคโนโลยี RCI อยู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สามารถฆ่าเชื้อในอากาศและในผิวสัมผัสได้นะคะคือสามารถที่จะปกป้องเชื้อโรคได้ 100% ทั้งในอากาศและในผิวสัมผัสละกันนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะและเทคโนโลยีตัวนี้สามารถที่จะกำจัดพวกกลิ่นพวกกลิ่นสารเคมีนะคะสามารถที่จะทำลายพวกสารเคมีพวกฝุ่นละอองพวกเชื้อโรคที่ร้ายแรงได้นะคะแต่เทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้และเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะครอบคลุมพื้นที่สูงมากนะคะท่านดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าเทียบกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไปในท้องตลาดนะคะสมมุติว่าวันนี้ท่านน่ะมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนะคะในพื้นที่ประมาณ140ตารางเมตรค่ะทุกท่านถ้าท่านน่ะต้องการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนะคะในพื้นที่140ตารางเมตรค่ะถ้าท่านใช้เครื่องนี้ค่ะท่านเนี่ยต้องใช้4เครื่องแอมเวย์เนี่ยท่านต้องใช้4เครื่องแต่ท่านใช้เครื่องนี้1เครื่องก็พอค่ะครอบคลุมพื้นที่ได้ละ140ตารางเมตรแล้วเครื่องนึงอ่ะราคาเท่าไหร่คะต้นทุนในการติดตั้งแอมเวย์เนี่ยเครื่องนึงประมาณเกือบ 60,000 ค่ะทุกท่าน 60,000 คูณ4ก็เนี่ยค่ะประมาณ 200,000 นะคะจริงๆ 200,000 กว่าบาทด้วยซ้ำถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็คือถ้าเป็นสมาชิกก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 แต่อันนี้ราคาลูกค้านะคะราคาลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 24,999 บาทเท่านั้นเองนะคะแค่ต้นทุนน่ะในการติดตั้งอะค่ะกับเทคโนโลยีตัวเนี้ยต่างกันนะคะกี่เท่าอะเกือบ10เท่านะคะแค่ต้นทุนในการติดตั้งเฉยๆอะต่างกัน10เท่าแล้วค่ะกับท้องตลาดทั่วไปอะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยการเมนเทนแนนซ์ค่ะทุกท่านหลายคนอ่ะเวลาที่จะเลือกซื้อผิดพันอะไรก็จะแล้วแต่ค่ะก็จะมีคำถามตามมาโอ้ยต้องเปลี่ยนอะไรไหมต้องดูแลรักษายังไงเพราะว่าถ้าซื้อเครื่องมาถูกแต่ดูแลรักษาแพงก็ไม่ควรที่จะซื้ออยู่ดีอะค่ะแต่ทุกท่านคะเครื่องฟอกอากาศทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยที่ใช้ไส้กรองค่ะแน่นอนเลยค่ะเขาต้องเปลี่ยนไส้กรองคือเขาจะแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองค่ะทุกๆ1ปีหรือทุกๆ6เดือนถ้าท่านแบบใช้งานเยอะนะคะหรือเลี้ยงสุนัขไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเปลี่ยนทุกๆ6เดือนค่ะแต่เอาเป็นว่า1ปีแล้วกันค่ะ1ปีเนี่ยต่อเครื่องอย่างสมมุติ Amway เนี่ยไส้กองนึงก็ประมาณ 5,000 กว่าบาท2ไส้กองกลิ่นกองฝุ่นด้วยก็ปาเข้าไปประมาณ10,000 10,000ต่อเครื่องนะคะถ้าเราติด4เครื่องก็แน่นอ นะคะ่ะคุณ10,000ก็ประมาณ 40,000 ต่อปีนะคะแต่อันเนี้ยแต่ของวลาล่าเนี่ย1ปีอ่ะบางทีท่านยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าเขานับเป็นชั่วโมงค่ะคือเทคโนโลยี RCI เนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานนะคะอยู่ที่ 8,000 ชั่วโมงค่ะทุกท่านดังนั้นเนี่ยประมาณ3ปีอ่ะค่ะถ้าท่านใช้วันละ8ชั่วโมงนะคะประมาณ3ปีอ่ะท่านเปลี่ยนครั้งนึงอ่ะค่ะเปลี่ยนครั้งนึงก็ไม่เกิน 2,000 บาทนะคะดังนั้นเนี่ย5ปีค่ะ5ปีเนี่ยท่านจะมีงบประมาณในการที่จะบำรุงรักษาเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทค่ะค่าใช้จ่ายรวมการติดตั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารวมการติดตั้ง5ปีอ่ะไม่เกิน 30,000 บาทแต่ทุกท่านกลับมาดูที่เครื่องฟอกอากาศของ Amway หรือเครื่องฟอกอากาศอื่นในท้องตลาดนะคะแค่ค่าติดตั้ง 200,000 กว่าการบำรุงรักษา 10,000 บาทต่อเครื่องต่อปีละ 40,0005ปีก็ 200,000 เท่ากับว่า5ปีเนี่ย5ปี 200,000 กว่านะคะดังนั้นเนี่ยปาเข้าไปเกือบ 400,000 ค่ะทุกท่าน
แค่เครื่องฟอกอากาศติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่แค่140ตารางเมตรอะค่ะถ้าเราใช้ของยี่ห้ออื่นในท้องตลาดอะท่านต้องเตรียมเงินไว้เลยค่ะ400,000 บาทแต่ถ้าท่านเลือกเครื่องนี้นะคะที่เทคโนโลยีเนี่ยเหนือกว่าทุกด้านเลยอะค่ะใช้งบประมาณแค่ไม่เกิน 30,000 ดูสิคะว่าความคุ้มค่าเนี่ยแตกต่างกันมากขนาดไหนคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีคำถามเลยว่าทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องนี้และทำไมเราถึงโชคดีนะคะที่เราอ่ะได้มีโอกาสได้มาเจอเครื่องนี้นกเชื่อว่าทุกคนเลยค่ะที่มีโอกาสได้ใช้เครื่องนี้เป็นผู้ที่โชคดีมากๆนะคะและเรายังโชคดีมากกว่านั้นคือถ้าเราได้มีโอกาสได้ส่งต่อให้กับคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับสุขภาพที่ดีเหมือนอย่างที่เราได้รับให้คนอื่นเขาได้เครื่องมือค่ะที่สามารถที่จะปกป้องครอบครัวของเขาได้ช่วยผู้อื่นนะคะให้เขาเนี่ยได้มีเครื่องมือไว้ในอนาคตที่เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดแล้วอย่างน้อยที่สุดเขาอุ่นใจเพราะเขามีเครื่องมือในการที่เขาจะรับมือกับเชื้อโรคที่ร้ายแรงซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตจะร้ายแรงมากขนาดไหนได้นะคะดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนนะคะรวมทั้งตัวนกเองด้วยที่มีโอกาสได้เจอกับเทคโนโลยีตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถขยายไปในโรงพยาบาลนะคะโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือถ้าไปโรงแรมท่านเอาเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไปก็พอนะคะหรือเอา Novas Air ไปก็พอค่ะเพราะว่ามันพกพาสะดวกค่ะ Novas Air น้ำหนักก็ประมาณกิโลนึงค่ะท่านใส่กระเป๋าเดินทางไปได้นะคะหรืออย่างในโรงแรมเนี่ยบางโรงแรมค่ะทุกท่านบางโรงแรมเก่าๆเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องตัวนี้ไว้เครื่องนึงเลยค่ะไว้ให้แม่บ้านอ่ะเอาไว้เวลาที่แบบห้องแบบนอนสโมกี้รูมอะค่ะเต็มอะเขาจำเป็นบางโรงแรมค่ะที่ขอนแก่นอะเขาจะมีเครื่องเนี้ยสแตนด์บายไว้ค่ะเพราะถ้ามีเครื่องเนี้ยค่ะสามารถเปลี่ยนจากห้องนอนสโมกกิ้งรูมเป็นนอนสโมกกิ้งรูมได้เลยอะค่ะคือโดยที่ลูกค้าจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะอันนี้นกมีประสบการณ์ตรงเลยค่ะคือเขาเนี่ยท่านไปโรงแรมอะท่านจะรู้เลยว่าเขาจะมีแบ่งห้องเป็น2แบบคือแบบที่สูบบุหรี่คือใครจะสูบบุหรี่เนี่ยให้ไปอยู่ห้องเนี้ยเพราะห้องเนี้ยคนที่มาพักก็สูบบุหรี่กันกับทุกคนเนี่ยดังนั้นห้องจะมีกลิ่นบุหรี่อยู่อะค่ะกิดติดตามทั้งผ้าม่านตามทั้งพรมอะไรต่างๆค่ะแต่จะมีห้องแบบอีกแบบนึงก็คือ non smoking room ก็คือห้องเนี้ยสำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะมีคนที่ไม่สูบบุหรี่ไปพักนะคะแต่บางโรงแรมเนี่ยห้องnon smoking room อะเต็มเขาก็จะมีเครื่องนี้แหละค่ะทุกท่านเอาไปติดที่ห้อง smoking room อะไม่กี่นาทีละค่ะทุกท่านเขาสามารถที่จะเปิดให้บริการแล้วก็เป็นห้องสำหรับ non smoking room ได้เลยนะคะเนี่ยก็อันนี้ชัดเจนมากนะคะไม่เชื่อท่านลองพิสูจน์นะคะหรืออย่างโรงพยาบาลค่ะทุกท่านปัจจุบันเราก็จะมีหลายโรงพยาบาลเลยค่ะที่ติดตั้งเครื่องตัวนี้นะคะอย่างโรงพยาบาลศรีวิชัยเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะสั่งติดเป็น100เครื่องเลยค่ะเหตุเกิดมาจากการที่แบบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงนะคะบางทีเขาก็ซักซิชั่นในแล้วเขาก็ตากไว้ในที่ร่มในห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีเชื้อราขึ้นนะคะถ้าท่านหญิงท่านใดที่แบบตากซิชั่นในไว้ในที่อับเนี่ยแน่นอนมันจะมีเชื้อราขึ้นนะคะแต่หลังจากที่เขาเอาเครื่องตัวนี้ไปติดในห้องนอนค่ะทุกท่านเชื้อราเนี่ยกับไม่มีเลยอะค่ะแล้วเชื้อราที่มีอยู่ในชุดชั้นในก็หายไปอะมันก็เลยไม่ต้องพิสูจน์เลยว่าเครื่องตัวนี้ฆ่าเชื้อได้หรือเปล่าขนาดเชื้อราที่อยู่ในชุดชั้นในยังฆ่าได้อะนะคะดังนั้นก็เลยสั่งติดที่โรงพยาบาลศรีวิชัยนะคะประมาณ100กว่าเครื่องนะคะก็ท่านใดมีคอนเนคชั่นที่โรงพยาบาลก็สามารถติดต่อได้นะคะตามโรงแรมนะคะตามสถานที่เลี้ยงเด็กค่ะโอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจมากค่ะเพราะนกอ่ะเคยทำงานวิจัยค่ะทุกท่านนกอ่ะทำโครงการที่ชื่อว่าโครงการร้อยล้านดวงใจต้านภัยวิกฤตอากาศนกอ่ะอยู่ภายใต้มูลนิธิโพธิรังสีนั่นแหละค่ะของสถาบัน GTO นะคะนกเนี่ยจะออกไปช่วยเหลือโรงเรียนค่ะเนอร์เซอรี่อ่ะที่เขาแบบมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นอับเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอะค่ะยิ่งในเนอร์เซอรี่ที่นกไปเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วอะค่ะทุกท่านอย่างโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำอะค่ะอย
อยู่ในตัวในห้องเลยอะค่ะแน่นอนคือในห้องเรียนเขาอะจะมีห้องน้ำอยู่ด้วยดังนั้นน่ะกลิ่นอะจะค่อนข้างที่จะแบบอับแล้วก็อากาศเนี่ยชื้นแล้วก็เกิดเชื้อราเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กที่มาเรียนนะคะส่วนใหญ่อะภูมิคุ้มกันเขาต่ำอะค่ะทุกท่านเขาติดเชื้อกันแบบเยอะมากคือบางทีมาเรียนอะมาเรียนแล้วก็มาติดเชื้อโรคด้วยอะค่ะทำให้หลายโรงเรียนที่นกไปอะอย่างสามชัยวิเทศศึกษาค่ะที่สมุทรสาครนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาแบบเขามีปัญหามากคือเด็กอะเด็กป่วยกันเยอะค่ะนกอะก็เลยทำงานวิจัยก็คือไปช่วยเขาเนี่ยแหละให้เข้าโครงการร้อยล้านดวงใจต้านภัยวิกฤตอากาศนะคะนกอะเอาเครื่องเนี้ยค่ะไปติดตั้งให้เขาอะค่ะโดยที่ขอสถิติของการลาของเด็กก่อนนะคะการลาหยุดของเด็กเนื่องจากป่วยอะค่ะเอาสถิติอะมาดูก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอประเมินดูแล้วว่าห้องไหนที่มีอัตราการลาป่วยเยอะค่ะนกก็จะไปวิจัยที่ห้องนั้นก่อนนะคะก็คือประมาณน่าจะตอนนั้นประมาณ 5-6 ห้องอะค่ะและหลังจากติดตั้งไปอาทิตย์นึงค่ะทุกท่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราการลาป่วยของเด็กอะลดลงนะคะแล้วก็กลิ่นในห้องเรียนอะสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ครูอาจารย์แบบพอใจมากนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีสารคดีในต่างประเทศอะค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาหนูจะเปิดให้ทุกท่านดูนะคะมีที่เขาเคยทำข่าวกับตัวนี้เลยค่ะของสำนักข่าว CNB ค่ะเขาได้ไปวิจัยในโรงเรียนนะคะแล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะมากเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาถูกเลี้ยงที่บ้านนะคะเขาก็พ่อแม่ดูแลความสะอาดอย่างดีอะค่ะแต่ว่าพอมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยเนื่องจากเด็กมาเรียนกันเยอะแล้วครูอะสามารถมีความสามารถในการดูแลเด็กได้ไม่เต็มที่อะค่ะดังนั้นเนี่ยเด็กน้อยอะเขาก็จะแบบบางทีเขาจะเล่นอะไรเลอะๆอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยกินหรือเล่นขนมอะไรที่ตกอยู่ที่พื้นนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่เด็กป่วยได้ง่ายอะค่ะแต่ถ้ามีเทคโนโลยีตัวนี้นะคะติดตั้งอยู่อะค่ะถ้ามีเทคโนโลยีตัวนี้ติดตั้งอยู่อะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าอุปกรณ์ของเล่นอะจะตกอยู่ที่พื้นเด็กก็จะไม่ติดเชื้อเพราะว่ามันจะถูกฆ่าเชื้อโรคด้วยอะค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเด็กเล็กได้นะคะอย่างใครที่มีลูกนะคะหรือใครที่มีแบบโรงเรียนหรือว่าต้องการที่จะไปนำเสนอโรงเรียนนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ตามร้านอาหารอันนี้นกมีพวกร้านอาหารที่มีรายชื่อเหล่านี้เป็นลูกค้าเราหมดนะคะแล้วนกก็มีหนังสือขอบคุณจากบริษัทห้างร้านพวกนี้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจขอได้นะคะแต่เป็นร้านค้าในต่างประเทศเนาะแล้วก็ตามโรงพยาบาลสัตว์ที่มีกลิ่นสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะหรือใครเลี้ยงสัตว์แล้วมีกลิ่นสัตว์เนี่ยนะคะตัวนี้ได้เลยค่ะนกต้องบอกได้เลยว่าใครมาบ้านนกแทบไม่ได้กลิ่นสัตว์อะค่ะเพราะว่าบ้านนกใช้เครื่องนี้นะคะขนาดบ้านนกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมา3ตัวนะคะแล้วก็นกเจอเคสใหญ่ๆเยอะแบบบางคนเนี่ยที่แบบเลี้ยงสัตว์แล้วแบบมีกลิ่นสุนัขแบบรุนแรงมากจนถึงขนาดเพื่อนเลิกคบอะค่ะเขาก็ทำเอาเครื่องตัวนี้ไปติดแล้วก็กลิ่นของกลิ่นสัตว์กลิ่นสาบอะไรเงี้ยค่ะก็หายไปรวมทั้งขนสัตว์ด้วยค่ะอย่างบ้านนกอะใครมาดูที่บ้านนกก็ได้ค่ะนกจะไม่แทบไม่มีฝุ่นของขนสัตว์อะค่ะทั้งที่นกเลี้ยงสุนัขอะพันปอมเมอเรเนียนนะคะขนเยอะมากนะคะแต่แทบจะไม่เห็นขนลอยอยู่ที่พื้นเอ้ยไม่เห็นขนนะลอยอยู่ในอากาศเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วอะขนสัตว์เหล่านั้นนะคะจะตกอยู่ที่พื้นแล้วก็ไม่ล่องลอยไปนะคะก็คือมันจะรวมตัวกันอะมากองที่พื้นนะคะแล้วเราก็คุณแม่นกก็เก็บไปแค่เก็บไปทิ้งอะค่ะหรืออย่างในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะตามสถานที่หอประชุมต่างๆค่ะละปศุสัตว์นะคะก็จะลดการติดเชื้อของสัตว์ได้ด้วยนะคะแล้วก็โรงพิมพ์นะคะโรงพิมพ์ที่มีแบบฝุ่นละอองเล็กๆเกิดจากสารเคมีจากการพิมพ์เนี่ยโหทุกท่านอันตรายมากนะคะตัวนี้ค่ะช่วยได้นะคะแล้วก็ตามบ้านเรือนนะคะที่พักอาศัยนะคะฟิตเนสนะคะฟิตเนสเนี่ยในอเมริกาเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามีแบบ
อย่างเหตุการณ์หนึ่งอ่ะก็คือมีสถานที่หนึ่งค่ะที่เขามีฟิตเนสอ่ะแข่งกันอยู่2ล้านแล้วในฟิตเนสอ่ะท่านก็รู้แล้วคนที่ไปออกกำลังกายอ่ะเขาห่วงใยสุขภาพแต่สิ่งที่เขาจะต้องมาเผชิญก็คือเนี่ยค่ะบางทีอ่ะเขาอ่ะจะต้องใช้อุปกรณ์นะคะเนี่ยอย่างลู่วิ่งหรืออะไรต่างๆนะคะร่วมแบบคนอื่นกินแบบบางทีอ่ะเหงื่อแบบโอ้โหออกมาแบบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจับอุปกรณ์แล้วเราก็ไปจับต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อจากคนที่เล่นอุปกรณ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะดังนั้นเนี่ยฟิตเนสนะคะก็เลยติดตั้งเครื่องตัวนี้นะคะแล้วหลังจากที่เขาติดตั้งแล้วอ่ะเขาก็เอาเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายว่าสถานที่เนี้ยปลอดภัยจากปกป้องอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีจากองค์การนาซาเขาเอาป้ายเนี้ยค่ะทุกท่านไปติดที่หน้าร้านเชื่อไหมคะว่าในสถานที่นั้นอ่ะลูกค้าย้ายมาฟิตเนสที่มีการปกป้องอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้กันเยอะเลยค่ะจนอีกร้านหนึ่งอ่ะเขาต้องแบบตื่นตัวก็คือซื้อไปติดแล้วก็เอาป้ายไปติดเหมือนกันนะคะกลายเป็นว่ามาตรฐานที่ไหนอากาศสะอาดจะต้องมีป้ายนี้อยู่ค่ะในประเทศอเมริกานะคะดังนั้นค่ะทุกท่านที่นกบอกกับทุกท่านก็คือว่าเนี่ยค่ะก็คือโอกาสของทุกท่านนะคะที่ทุกท่านนะคะจะได้ทำสิ่งที่แบบเป็นประโยชน์มากๆเลยนั่นก็คือการช่วยให้คนอื่นนะคะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะได้ป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆที่จะตามมานะคะรวมถึงเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะค่ะมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะหรืออยากจะเสริมอะไรไหมคะมีท่านใดมีคำถามถามได้เลยนะคะนะคะพี่นกค่ะพี่นกเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสาธิตเรื่องน้ำเสร็จจะมีประชุมซูมสายงานกับทางคุณน็อตทิปเปิ้ลครับพี่นกได้เลยค่ะครับเดี๋ยวเทปซูมไปกี่พี่นกทานข้าวด้วยครับยังค่ะทานข้าวครับรักษาสุขภาพด้วยครับพี่นกได้ค่ะได้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ทุกคนยังไม่มีคำถามค่ะทุกคนกำลังประทับใจแล้วก็เอื้องอยู่ค่ะหลวงพี่โจติดบัตรกี่เครื่องครับอ๋อ เดี๋ยวหลวงพี่โจคะนกฝากเครื่องฟอกอากาศไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อถวายแทนนะคะหลวงพี่โจเพราะว่าท่านจะได้แบบร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยค่ะเพราะว่าท่านได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากเลยค่ะก็จะให้ท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่ท่านจะมีพละกำลังช่วยเหลืองานสังคมทั้งโลกทั้งธรรมต่อไปอะค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อดร.ดลันเป็นตัวแทนถวายให้ค่ะจะบอกว่าแม่ก็ทำสลัดโรให้กินเหมือนกันอยู่ที่บ้านไม่ได้จะโชว์โอ้ยดูอลังการกว่า
รู้ก็ทุกท่านที่อยู่ในห้องนะคะรับบุญด้วยกันนะคะพี่นิดคุณจิมมี่รับบุญด้วยกันนะคะก็ร่วมถวายด้วยกันค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณนกขอบคุณทุกๆคนด้วยครับค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตประชุมสิ้นสุดการประชุมเท่านี้นะคะทุกท่านก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้าค่ะครับขอบคุณมากนะครับผมลาเลยนะครับสวัสดีครับคุณนกผมส่งรายละเอียดไปให้ทางไลน์แล้วแต่ว่ามันเยอะมากครับผมขอบคุณเจนุคะเดี๋ยวต้องแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของน้ำด้วยนะคะหลังจากที่อีกประมาณอ๋อใช่ๆขอโทษทีค่ะขอโทษทียังอยู่ในห้องก่อนก็ได้ค่ะมีประชุมสำคัญอีกอย่างนึงค่ะอ๋อได้ครับผมก็คือเรื่องน้ำเดี๋ยวน้องน้ำจะเป็นคนซูมค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือออกไปก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังไงจะเชิญเข้ามาอีกครั้งนึงเพราะว่าเดี๋ยวเห็นที่นี่จะพักเบรกทันข้าววันก่อนนะคะครับผมขอบคุณมากโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวส่งโค้ดให้ใหม่นะคะครับผมครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวใช้โค้ดเดิมก็ได้ค่ะตั้งเวลาเลยไหมคะแล้วเดี๋ยวเราได้ใช้โค้ดเดิมเลยครับเดี๋ยวจะซูมให้เดี๋ยวเทปไลน์น้ำประมาณกี่นาทีอะคะประมาณกี่ทุ่มอะหรือเดี๋ยวส่งใหม่ๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งเข้าห้องเดี๋ยวส่งโค้ดไปทางไลน์ให้ใหม่นะคะคุณจิมมี่แล้วก็พี่นิดนะคะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะใช่เอาไม้ออก